ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตข่าวสารของอีฟุตบอล2023มาอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะมาทำการสรุปการยืนยันและคาดการณ์ของแพ็คทั้งหมดที่จะมาให้เปิดในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับผมหรือว่าจะมาหลังการอัปเดตนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำนานรูปแบบใหม่หรืออีพิกในนะผมแล้วก็ตำนานรูปแบบเก่าอย่าง Legendary นะครับแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์เพลเยอร์ของ Player of the Week นั่นเองครับก็จะมีใครไม้เปิดกันบ้างแล้วก็จะมีใครน่าสนใจกันบ้างก็มารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมมันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE @นี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับโอเคทุกคนก็มาเริ่มในส่วนของตำนานรูปแบบใหม่อย่างอีพิกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของอีพิกนะผมก็มีไม้เปิดแล้วทั้งหมด4แพ็คด้วยกันนะเองนะครับก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของอินเตอร์มิลานนะผมที่ไม้เปิดเป็นแพ็คแรกเลยนะเองนะครับแล้วก็แพ็คที่2ก็คือแพ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเองนะครับก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนในส่วนของตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเองนะครับและแพ็คที่3แพ็คต่อมาผมเป็นแพ็คของ AC มิลานนะเองนะครับก็มีตำนานคนใหม่มาด้วยอย่างคาร์เรนเซดอฟนะเองนะครับและต่อด้วยสัปดาห์ปัจจุบันหรือแพ็คที่4นะเองนะครับก็คือแพ็คของBayern Munich นั่นเองนะครับก็มีตำนานคนใหม่มาด้วยนั่นเองครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของ4แพ็คที่มาให้เปิดตอนนี้นั่นเองนะครับก็มาให้เปิดไปแล้วทั้งหมด4แพ็คด้วยกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Inter Milan นะครับ Manchester United นะครับผม AC Milan แล้วก็ Bayern Munich นั่นเองนะครับและสำหรับในส่วนของการคาดการณ์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเหลืออีกแค่2แพ็คเท่านั้นนะครับผมที่ยังไม่มาให้เปิดนั่นเองนะครับสำหรับแพ็คแรกก็คือแพ็คของ FC Barcelona นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็น FC Barcelona นะครับก็จะนำทัพโดยโยฮันคัฟนะครับผมคาริสปูโยและก็เดโก้นี่นะครับที่จะมาให้เปิดในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นแพ็คของ FC Barcelona นะครับก็จะเป็น3คนนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและก็อีก1แพ็คนะผมที่ยังไม่มาให้เปิดก็คือแพ็คของปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลก็จะมี3คนนี้นั่นเองครับคนนำทัพโดยแพทริกเวียร่านะครับโรเบิร์ตปีเรสและฟรีลุงเบิร์กนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็จะมาให้เปิดก็คือ3คนนี้นั่นเองนะครับที่จะมาให้เปิดวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเหลืออีกแค่2แพ็คเท่านั้นนะครับที่ยังไม่มาให้เปิดแล้วผมก็คือแพ็คของ FC Barcelona และปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็อยากให้แพ็คไหนมาให้เปิดกันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคคนก็มาดูในส่วนของ Legendary กันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของ Legendary นะครับก็ไม่มีแพ็คไม้เปิดแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับตำนาน Legendary นะครับก็จะมาให้แลกด้วย eFootball Point นั่นเองนะครับเหมือนกับพอสโคจิวานี่เอลแบร์และอินามาโต้ที่เคยมาให้แลกตอนนี้นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ3 Legendary ที่มาให้แลกตอนไหนนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของ Legendary นั่นเองนะครับโอเคคนก็มาดูในส่วนของฟีเจอร์เพลเยอร์กันบ้างนะครับสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์ของ Player of the Week นะครับก็ตัวเกมได้ทำการประกาศมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับผมหรือว่าสัปดาห์ที่จะถึงนะครับจะเป็นการโยกแพ็คของสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็มาให้เปิดในสัปดาห์นี้แทนนั่นเองนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ปัจจุบันนะครับมันมีแพ็คของ UCL มาขั้นกลางนั่นเองนะครับทุกคนก็แพ็คของ Player of the Week แบบธรรมดานะผมก็จะมาให้เปิดในสัปดาห์นี้แทนนั่นเองนะครับก็ตามที่สื่อต่างประเทศทำการคาดการณ์มาผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสื่อแรกนะครับทุกคนก็มีซอนฮึงมินนะครับอิโมบิเล่นะครับทุกคนแจ็คกริลิตวอลเวเดอะไรประมาณนี้ผมซาลิบาแล้วก็ราฟาซินวาอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อแรกของสื่อญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนผมก็อยากได้อาติซอนมากๆเลยทุกคนหรือว่าซอนฮึงมินนั่นเองนะครับและสื่อที่2ก็คาดการณ์มาประมาณนี้เลยทุกคนนำทัพโดยเลียวเดลเมซี่นะครับซอนฮึงมินอิโมบิเล่วอลเวเดอะแจ็คกริลิตซาลิบาอะไรประมาณนี้นะคนก็มีมินามิโนะด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนสำหรับในส่วนของการคาดการณ์ของฟีเจอร์เพลเยอร์ทั้ง2สื่อทุกคนอย่าลืมนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาครับว่าอยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของแพ็คฟีเจอร์เพลเยอร์นั่นเองนะครับส่วนตัวผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าอยากได้ซอนฮึงมินมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับสำหรับในส่วนของการคาดการณ์นะครับหรือว่าสรุปการคาดการณ์ทั้ง3แพ็คนั่นเองนะครับหรือว่าแพ็คของอีพิกนะครับคนแล้วก็ในส่วนของเลเจนดารี่แล้วก็ฟีเจอร์เพลเยอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยครับคนก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE @นี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับ